นายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทอ.ส.ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับเพิ่มวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จากเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทโดยเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10กันยายน2564ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 94,000 รายและมีผู้ที่มีความพร้อมยื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อแล้วจำนวน 17,000 รายวงเงินรวม 15,000 ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ 1.99 ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุดทั้งที่อยู่อาศัยใหม่และมือสองเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยผู้สนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน GSB Allยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการเอกวินกากะนิกรายงาน